กลับเข้าไปกันต่อนะครับใน Sport Today Extra ครับช่วงนี้เราจะไปติดตามนะครับความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกครับรวมไปถึงนะครับกิจกรรมดีๆครับที่กำลังจะเกิดขึ้นครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกีฬานะครับพร้อมกับการท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นเทนนิสหรือว่าอเมริกันฟุตบอลครับข่าวดีสำหรับคอกีฬาอเมริกันฟุตบอลครับและเทนนิสครับทรูยูร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันครับทริปแรกนั้นร่วมชมศึกชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครับครั้งที่49ที่แอริโซนาซึ่งจะแข่งขันในวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะครับและทริปที่2ครับร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปีครับออสเตรเลียนโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์นี้นะครับพิเศษสุดนะครับสำหรับท่านสมาชิก True Visionที่ถือบัตร True Back Card ครับจะได้รับส่วนลดทั้งทริปนะครับศึกคนชนคนซูเปอร์โบว์และศึกหวนลูกสกราดออสเตรเลียนโอเพ่นครับเรียกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท Six Star Travel นะครับโทรไปได้ที่เบอร์027129800นะครับโทรด่วนนะครับเพราะว่าแพ็คเกจนั้นมีจำนวนจำกัดครับรีบสำรองที่นั่งด่วนครับโอกาสนี้เป็นโอกาสทองและโอกาสเดียวเท่านั้นครับไปต่อกันด้วยผลบาสเกตบอล NBA ที่เพิ่งจบไปไม่นานนี้นะครับปรากฏว่า Houston Rockets ซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมฟอร์มหนึ่งในทีมฟอร์มดีในฤดูกาลนี้ครับวันนี้ได้ฟอร์มของเจมส์ฮาร์เดนครับก็ทำให้ช่วยนำ Houston Rockets เอาชนะ Oklahoma City Thunder ไปได้ตามความคาดหมายครับเกมนี้เล่นกันที่สนาม Toyota Center ของทีม Houston Rockets นะครับก็เจอกับ OKC ก็เป็นคู่แข่งร่วมสายตะวันตกด้วยกันอยู่แล้วครับในการแข่งบาสเกตบอล NBA Regular Seasonโดยในช่วงควอเตอร์แรกครับฮาร์เดนก็พาโรเก็ตออกสตาร์ทนำไปก่อนไกลเลยครับถึง40ต่อ18คะแนนควอเตอร์ที่2ครับคุณดูรันก็ทำแต้มพยายามช่วย OKC ไล่ตีตื้นขึ้นมาก็ลดระดับความห่างลงมาได้หน่อยครับเป็น53ต่อ64คะแนนส่วนในช่วงควอเตอร์3โรเก็ตเองก็ยังรักษามาตรฐานที่เหนือกว่าไว้ได้ครับโดยที่ได้ลีลาโชว์ของจอร์จสมิธครับดังเข้าไปนาทีที่ 1.05ของควอเตอร์ที่3นี่ก็ทำให้ Rocket นั้นมีแต้มหนีห่างไปเป็น88ต่อ75คะแนนควอเตอร์สุดท้ายครับโจอี้ดอลซี่แอสซิสต์ให้กับคอรีบีเวอร์ชูต3แต้มในช่วงที่เกมเหลือแค่37วินาทีสุดท้ายช็อตนี้ครับก็ทำให้ปิดท้าย Rocket เปิดบ้านชนะ OKC ไปเด็ดขาดครับด้วยสกอร์112ต่อ101คะแนนตอนนี้ทำให้ Rocket นั้นเก็บชัยชนะในบ้านเป็นเกมที่4ติดต่อเข้าไปแล้วครับสถิติเวลานี้พวกเขาชนะ28แพ้12เกมส่วน Oklahoma City Thunder แพ้นอกบ้านเป็นเกมที่4ติดต่อเข้าไปแล้วแล้วก็สถิติรวมตอนนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับชนะน้อยกว่านะครับน้อยกว่าแพ้ด้วยชนะ18แพ้20เกมเข้าไปแล้วส่วนเกมนี้ผู้เล่นโดดเด่นของ Houston Rockets ก็คือเจมส์ฮาร์เดนนะครับการ์ดของทีมนั้นเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดเขามีสถิติทำดับเบิลดับเบิลด้วยครับ31แต้ม10แอสซิสต์และ9รีบาวด์เกือบจะเป็นทริปเปิลดับเบิลนะครับขาดอีกแค่1รีบาวด์เท่านั้นเองผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งจบไปเหมือนกันครับนิวยอร์กนิกส์แพ้กับมิลวอกกี้บัคส์ไป79ต่อ95คะแนนครับมาที่การแข่งขันสนุกเกอร์มาสเตอร์ในวันที่5ครับรอนนี่โอซูลิแวนครับเตรียมพบกับริลโรบสันครับในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่เร็กซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับในรอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าอย่างรอนนี่โอซูลิแวนครับนักสนุกเกอร์เจ้าถิ่นมืออันดับ1ของรายการครับยังคงรักษาเส้นทางการลุ้นแชมป์สมัยที่6ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นครับหลังลอยลำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จจากการเอาชนะกับมาโกฟูครับมืออันดับ10ของรายการจากฮ่องกงไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์6ต่อ1เฟรมครับทางด้านโอซูลิแวนนั้นมีคิวเตรียมเจอกับนิวโรบสันครับมืออันดับ4ของรายการจากออสเตรเลียแชมป์เก่าเมื่อปี2012ที่สามารถเอาชนะอลิสเตอร์คาร์เตอร์เจ้าถิ่นนะครับมืออันดับ13ของรายการไปด้วยสกอร์6ต่อ1เฟรมเช่นเดียวกันในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ต้องมาเชิญกันแล้วนะครับในนัดนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับได้ในช่วงค่ำของคืนนี้ทางช่อง True Sport SD 1หมายเลข666และ True Sport 7หมายเลข8นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปครับ
มีผลเทนนิสมาฝากกันด้วยนะครับเป็นรายการที่ว่าสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ Grand Slam Australian Open นะครับโดยที่เป็นเทนนิส WTA Tour ครับรายการ APA International Sydney รวม๵,31,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าเงินไทยกว่า23ล้านบาทแข่งกันที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับโดยทางสเวตลาน่าพรีออนโควาครับแชมป์เก่าจากบัลแกเรียนั้นก็หมดโอกาสป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่2ในรายการนี้ของตัวเธอไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าไปตกรอบรองชนะเลิศนะครับด้วยการพ่ายกับเปตราควิโตวามืออันดับ2ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กไป0-2เซตครับด้วยสกอร์5-7และ1-6ก็ไปแพ้ขาดในเซตที่2เลยนะครับทำให้ควิโตวานั้นจะเข้าไปรอชิงแชมป์สมัยแรกของตัวเธอโดยต้องไปตัดกับคาโรไลน่าพริสโควาจากสาธารณรัฐเช็กด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมชาติซึ่งพริสโควานั้นเอาชนะแองเจลิกเคเบอร์มืออันดับ5ของรายการจากเยอรมนีไป2เซตรวดแบบพลิกล็อกหน่อยๆเหมือนกันนะครับชนะด้วยสกอร์6-3และ6-2ผู้ชมยังติดตามรับชมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของรายการ APA International Sydney ได้ครับคู่ระหว่างควิโตวาพบกับคริสโควาได้ในช่วงบ่ายวันนี้ครับทางช่อง True Tennis HD 670ตั้งแต่เวลา 15:30 นเป็นต้นไปครับมาที่การแข่งขันกอล์ฟนะครับรายการ Sony Open in Hawaii ครับในวันแรกครับเว็บซิมสันครับและพอลเคซี่ครับทำ8อันดับขึ้นเป็นผู้นำร่วมในการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Sony Open in Hawaii ชิงรางวัลรวมทั้งสิ้น 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ179ล้านบาทณสนาม Wailea Country Club เมืองฮอนโดลูลูครับรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งแข่งขันเป็นวันแรกครับซิมสันนั้นนักกอล์ฟเจ้าถิ่นครับและเคซี่จากอังกฤษนั้นต่างสะสมสกอร์เท่ากันครับไว้ที่8อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ3ร่วมอย่างคาเมโลเบียกัสครับจากโคลัมเบียและโรเบิร์ตสเตรปนะครับอีกหนึ่งโปรเจ้าถิ่นเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายหนึ่งที่น่าสนใจครับบรอลี่ซับบาตินีครับจากแอฟริกาใต้อยู่อันดับที่5ครับสกอร์รวมอยู่ที่6อันเดอร์พาร์เจสันเดย์นั้นจากออสเตรเลียอยู่อันดับ6ร่วมครับสกอร์รวมอยู่ที่5อันเดอร์พาร์ครับและไมเคิลพุตแนมครับอีกหนึ่งโปรกอล์ฟชาวอเมริกันครับรั้งอันดับ12ร่วมสกอร์รวมอยู่ที่4อันดับพาครับคุณผู้ชมสามารถรับชมการแข่งขันในวันที่2ได้ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Sport HD 1หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับปิดท้ายผลกีฬาช่วงนี้กันด้วยกอล์ฟอาบูดาบี HSBC นะครับโดยที่มาร์ตินไคเมอร์ก็โชว์ฟอร์มทำถึง8เดือพาครับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวในศึกกอล์ฟเดวิสทัวร์รายการอาบูดาบี HSBC Golf Championship กระวนรวม 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทแข่งกันที่สนามอาบูดาบีกอล์ฟคลับในกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับอเมริกาในการแข่งขันวันแรกนะครับไคเมอร์ครับโปรจากเยอรมนีทำ8เนื้อพาแล้วก็ทำให้เขาเป็นผู้นำเดี่ยวในวันแรกโดยขึ้นนำหน้าอันดับ2ก็คือโทมัสปีเตอร์สจากเบลเยียมเพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นครับอันดับ3ตอนนี้มีแต้มเท่ากันถึง5คนก็คือแบรนดอนเกรสจากแอฟริกาใต้แกรี่บูดี้กับอเล็กซานเดอร์เลวี2โปรจากฝรั่งเศสครับมีไทเรลฮัตตันจากอังกฤษและมิโกอิโลเนนจากฟินแลนด์ทั้งหมดนี้เกาะกลุ่มทำเข้ามาอยู่ที่6อันเดอร์พาครับส่วนโปรมือหนึ่งของโลกจากไอร์แลนด์เหนืออย่างรอรี่แมคอินรอยนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่8ร่วมครับสกอร์วันแรกก็ถือว่าตีเข้ามาดีครับอยู่ที่5อันเดอร์พาตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกครับส่วนกระเดชอภิบาลรัตน์ครับ1เดียวจากไทยนั้นอยู่อันดับ71ร่วมมีสกอร์อยู่ที่อีเวนพาวันนี้ต้องเร่งฟอร์มเยอะหน่อยนะครับสำหรับกระเดชคุณผู้ชมติดตามถ่ายทอดสดวันที่2ได้ในช่วงตั้งแต่จบรายการเรานี้เป็นต้นไปเลยครับก็เที่ยงครึ่งในรับชมได้ทางช่อง Golf Channel หมายเลข675นะครับช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Today วันนี้มีฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับคู่ดึก 14:45 โกโรบาพบกับเอลบานะครับทางช่อง True Sport HD 2หมายเลข667ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับ AFC Asian Cup ที่ประเทศออสเตรเลียครับวันนี้เป็นนัดที่2ของกลุ่ม D ครับปาเลสไตน์พบจอร์แดนครับ
ในช่วง 13:50 คู่ที่2ก็ดูต่อเลยครับเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับแชมป์เก่าญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเต็งแชมป์รายการนี้ด้วยครับ 15:50 ทาง Fox Sports นะครับหมายเลข689เทนนิส WTA ทัวร์ครับ APA International Sydney รอบชิงชนะเลิศครับบ่าย 3:30 วันนี้ครับทางช่อง True Tennis HD ครับ670ก็เป็น2สาวเช็คเจอกันเองสนุกเกอร์มาสเตอร์ที่อังกฤษครับรอบ8คนสุดท้ายโจโควิชพบมาร์กาเลนคู่นี้เริ่ม 20:00 เป็นต้นไปนะครับส่วนคู่ดึกจะเป็นสตีเวนแม็กไกวร์พบกับชอนเมอร์ฟี่เริ่ม 14:00 เป็นต้นไปทั้งรายการนี้นี่รับชมทาง True Sport HD ครับแล้วก็ True Sport 7NBA regular season ครับพรุ่งนี้เช้าเริ่มคู่แรก 7:00 เช้าบรุกลินครับเจอกับวอชิงตันแล้วก็ต่อในคู่ที่2 10:00 เช้านะครับมายมี่พบกับซาคราเมนโตรับชมทาง NBA TV ครับ674ส่วนคู่พอร์ตแลนด์พบซานโตนิโอนี่ก็ 8:30 ครับทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3นะครับนี้มีถ่าย3คู่นะครับ NBAส่วนกอล์ฟ PGA Tour ครับรายการ Sony Open in Hawaii รอบ2ก็เริ่มตั้งแต่ 7:00 เช้านะครับไปจนถึงประมาณ 10:30 ทาง True Sport HD และ True Sport 5กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับอาบูดาบี HSBC Golf Championship ก็ร่วมเชียร์กฤตเดชด้วยนะครับการแข่งขันจะมีตั้งแต่เที่ยงครึ่งเป็นต้นไปครับจนถึงบ่าย 3:30 ทาง Golf Channel 675และนี่ความเคลื่อนไหวนะครับของกีฬารอบโลกนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทุกวันเวลาเดิมทางช่อง True Sport นะครับรวมไปถึงนะครับอัปเดตได้ทุกที่ทุกเวลาครับง่ายๆครับสามารถเข้าไปกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ได้ที่ facebook.com นะครับ /sp2day ครับวันนี้นะครับเราจะทิ้งท้ายด้วย World in Motion ครับเรื่องราวของการโต้คลื่นครับในมุมสวยๆอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับว่ากีฬาโต้คลื่นนั้นหวาดเสียวและสวยงามขนาดไหนเราจะไปชมพร้อมๆกันครับวันนี้หมดเวลาและหน้าที่ของเราทั้ง2คนครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Process is to have fun. That's what I'm about to do. Day before the pipe crowdPick the right wave, grab the board off the front with one hand, spin it around, hopefully pull in and come out. I don't know. Oh, a process.